ใช่ไหมอันตรายนะคะอ้าวคราวนี้ขยับจากเรื่องนี้นะคะเรื่องของกรณีโกดังเ,เก็บพลุเนี่นะคะที่ระเบิดในพื้นที่สุงไหงโกล,โลกจังหวัดนราธิวาส ตอนนี้เราขยับมาดูความเคลื่อนไหวทางด้านของการเมืองนะคะจะมีตุ้มต้ามอะไรเกิดขึ้นมาหมายถึงทางการเมืองนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้หรือไม่เนี่ยวันนี้31แล้ว1 2 3เนี่ยไล่ไปเนี่ยนะคะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะคะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นหรือไม่จากสถานการณ์ที่คนคิดว่าอาจจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือคาดหวังไว้ว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้มันอาจไม่เป็นอย่างที่หวังก็ได้นะคะบางคนหวังไม่ให้คุณทักษิณกลับบางคน หวังให้คุณทักษิณกลับบางคนหวังอยากให้ก้าวไกลได้เป็นนายกซึ่งตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วน่าจะเป็นโอกาสของทางด้านของพรรคเพื่อไทยหรือจะมีโอกาสของพรรคอื่นในลำดับต่อๆไปติดตามความเคลื่อนไหวกันให้ดีค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงของวันหยุดนี้เนี่ยนะคะเลยกลายเป็นพื้นที่ให้กับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ ผู้สื่อบอกคุณชูวิทย์ปูดประเด็นนี้ขึ้นมานะคะเรื่องของแผนเจรจาตใต้ดินบอกว่าได้สูตรจัดรัฐบาลแล้วแล้วก็มีลุงเนี่ยเป็นรัฐบาลส่วนก้าวไกลหรอนะเขาเตรียมเก้าอี้ฝ่ายค้านไว้ให้เลยว่าอย่างนั้นนะคะบอกว่าก้าวไกลเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ให้จับตาดูการเปิดเกมเร็วสิงหาคมสีสิงหาคมนี้เนี่ยนะคะที่รีบชิงโหวตนายกแล้วก็ระบุด,ด้วยว่า ตัวสูงสูงนะคะของพักเพื่อไทยโดดข้ามขั้วไปจับมือพักอื่นๆรูปรวมบวกเสียงกันมาได้315เสียงแล้วก็คุณชูวิทย์ยังบอกด้วยนะว่าสวเนี่ยจะโหวตให้เต็มสภาเลยรวมแล้วกว่า500เสียงโอ้โหนี่ เรียนคณิตศาสตร์วันหยุดกันเลยนะคะบวกเลขกันนะคุณชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อมีลุงไม่มีเราปิดสวิตก้าวไกลด้วยบอกว่าอาทิตย์หน้ามีประชุม8ปดพักเพื่อไทยต้องให้ก้าวไกลเอ่ยปากน่ะนะคะยอมเป็นฝ่ายค้านด้วยตัวเองมิชชั่นอิมพอสิเบิลที่หลวงให้ก้าวไกลหลงทางยอมโหวตให้เพื่อไทยและไปเป็นฝ่ายค้านโดยให้พักสองลุงไปเป็นฝ่ายค้านด้วยแต่ไม่สำเร็จ แผนนี้ไม่ได้รับการตอบรับจากการเจรจาล่าสุดที่ฮ่องกงคุณชูวิทย์ยังบอกต่อไปว่าขณะนี้เจรจาใต้ดินได้สูตรจัดรัฐบาลแล้ว เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพักเล็กอื่นๆรวมเสียงแล้วได้315เสียงเป็นสูตรมีลุงไม่มีเราเหมือนตอนหาเสียงที่ก้าวไกลรณรงค์จนได้คะแนนอันดับหนึ่งแต่กลับย้อนสอนตอนจัดรัฐบาลเที่ยวนี้เพราะมีลุงเป็นรัฐบาลจึงไม่มีเรา ต้องไปเป็นฝ่ายค้านในที่สุดเพื่อไทยก็โดดข้ามขั้วประชาชนหมดความหมายพร้อมกันนี้ก็บอกว่าจับตาเปิดเกมเร็วหลังหยุดยาวต้นเดือนวันที่4สิงหาคมรีบชิงโหวตนายกตัวสูงสูงสอวอโหวตให้เต็มสภาเมื่อก้าวกลเป็นฝ่ายค้านได้เสียงรวมไปถึง500กว่าลุ้นเกมระทึกวันที่4เดือนหน้านะคะก็อีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ละคะ่ะ ทีนี้มีความชัดเจนเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมอาถึงแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนถึงขนาดที่ว่าจะมีก้าวไกลหรือไม่มีก้าวไกลหรือว่าจะเอาพักอื่นมาแทนก้าวไกลยังไงแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางเพื่อไทยยืนยันออกมาแล้วว่ามีการนัดประชุม8พักร่วมครับในวันที่2สิงหาคมที่จะถึงนี้และจะชูแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยก็คือคุณเศษฐานั่งนายกครับ เป็นความชัดเจนออกมาจากสองแกนนําพักเพื่อไทยนั่นก็คือคุณภูมิธรรมและก็คุณประเสริฐนะฮะนั่งคู่กันเลยคุณภูมิธรรมเวชยชัยก่อนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการนัดประชุมแปดพักร่วมภายหลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎรเตรียมออกวาระการประชุมรัฐสภาเพื่อเสนอชื่อบุคคลสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกในวันที่4สิงหาคมคุณภูมิธรรมบอกว่าเบื้องต้นครับจะนัดประชุม8ปดพักร่วม ในวันที่สองสิงหาคมนี้ครับสถานที่ชัดเจนคือที่พักเพื่อไทยเนื่องจากวันที่หนึ่งสิงหาคมยังคงเป็นวันหยุดอาสาหาบูชาใช่ไหมฮะวันที่สองนี่เข้าพรรษาพอดีเลยนะฮะแต่ท่านก็บอกว่าหนึ่งสิงหาเนี่ยยังวันหยุดหลายคนอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่สะดวกในการมาร่วมประชุมก็เลยนัดเป็นวันที่สองสิงหาคมคุณภูมิธรรมบอกว่า จากการพูดคุยกับทั้งสอสอและสอวอจากพรรคการเมืองต่างๆจนถึงขณะนี้ทั้งสอสอและสอวอยังแสดงความเห็นตรงกันว่าพร้อมจะยกมือสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยแต่ต้องไม่มีพรรคก้าวไกลยอยู่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลมีคุณภูมิธรรมพูดเองนะและนะเพราะหากยังมีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่พวกเขาก็ยังยืนยันว่าจะไม่ให้เสียงสนับสนุน คุณภูมิธรรมบอกว่านี่คือสภาพปัญหาที่เรายังเผชิญอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็คงได้นำไปหารือกันในที่ประชุมพักร่วมจากนั้นพักเพื่อไทยได้นัดประชุมสอสอในวันที่3สิงหาคมที่รัฐสภาก็ต่อเนื่องกันเลยก่อนที่จะโหวตผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกในวันที่4สิงหาคมนั่นเป็นมุมของคุณอ้วนภ่มธรรมเวชยชัยนะครับขณะที่คุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่า ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลที่ทางแกนนาเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยที่ผ่านมาพักเพื่อไทยก็ได้ไปทำการบ้านแล้วรับฟังเสียงจากสอสอส,อสอวอในมุมมองเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลตามที่แปดพักร่วมมอบหมายแล้วซึ่งขณะนี้งานใกล้เสร็จสิ้นเราจะนัดแปดพักพูดคุยกันนะครับโดยคุณประเสริฐเนี่ยบอกว่าใน เรื่องของการประชุมสอสอของพักเนี่ยจะประชุมกันมาที่3สิงหาคมที่รัฐสภาโดยผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าสำหรับรายชื่อที่พักเพื่อไทยเตรียมจะเสนอเพื่อโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมอันนี้เป็นจากแหล่งข่าวนะนะบอกว่าก็คือนายเศรษฐาทาวีสินแคนดิเดตนายกจากพักเพื่อไทยนั่นเองนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับ เอาล่ะทีนี้มาดูมุมมองแล้วก็ฝากฝั่งของสอวอกันบ้างปรากฏว่าท่านสอวอเสรีนะฮะน่าจะไม่ค่อยสบายใจแล้วล่ะเพราะล่าสุดท่านไปเจอฮะคลิปนะครับของคุณเศษฐานะฮะที่มีการพูดถึงการแก้มาตรา112ขึ้นมานะสิเอาล่ะสิจะเกิดอะไรขึ้นครับค,คุณเศษฐางานเข้าเลยนะครับอย่างนี้ วันนี้เองท่านสาวเสรีสุวรรณพานนท์นะครับพูดถึงข่าวทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมที่พักเพื่อไทยนะฮะก็จะเป็นแกนนำนะฮะในการที่จะหาผู้มาสนับสนุนนะครับก็มีการพูดถึงสูตรสูตรหนึ่งขึ้นมาที่บอกว่าเพื่อไทยนั้นจะไปรวมเสียงจากพักภูมิใจไทยและพักชาติพัฒนา มาร่วมสนับสนุนได้แล้วก็พักเก้าไกลนั้นจะยินดีโหวตเพื่อสนับสนุนให้พักเพื่อไทยแต่จะไม่ขอเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยอ,อ่ะไม่มีสูตรนี้ขึ้นมานะพี่จิตนะฮะคือเพื่อไทยเนี่ยไปบวกภูมิใจไทยมาแล้วก็ชาติไทยพัฒนาซึ่งเขาก็จะมาเป็นรัฐบาลด้วยใช่ค่ะแต่ก็จะได้เสียงโหวตยกมือจากก้าวไกลแล้วก้าวไกลเนี่ยบอกว่าจะไม่ขอร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ ท่านสอวอเสรีบอกว่าตนก็เคยได้ยินสูตรนี้มาเช่นเดียวกันถ้าทําได้จริงเนี่ยเอาละตอนนั้นก็ไม่ต้องพึ่งเสียงสอวอช่วยโหวตเลือกนายกแล้วเพราะว่าถ้าใช้เสียงตามเนี้ยสอสอ,อย่างเดียวก็เกิน376เเสียงแล้วก็ขึ้นอยู่กับภูมิใจไทยนะว่าจะโหวตสนับสนุนให้จริงหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วหากเพื่อไทยได้เป็นนายกแล้ว เผลอๆไปเอาก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ยนะฮะไม่ไวไม่มีอะไรการันตีนะใช่ไหมเพราะตอนแรกอาจจะนเนียนไปว่าเอาก้าวไกลเข้ามายกมือโหวตให้เฉยๆแต่ไม่ร่วมไม่มีทางนะจ๊ะเป็นไปได้ไหมไม่มีอะไรได้ฟรีมาฟรีอันนี้ไงก็เลนี้เนี่ยก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะสูตรนี้มันออกมาเนี่ยคือเพื่อไทยเนี่ยรวมภูมิใจไทยมาได้นะฮะให้เขามาเป็นพักร่วมรัฐบาลได้ใช่ค่ะยกมือสนับสนุนให้แต่ก้าวไกลเนี่ยนะฮะ ตามข่าวบอกว่าถ้าเป็นสูตรนี้นะจะยกมือเอาโหวตสนับสนุนให้เพื่อไทย<ช>แต่จะไม่ขอร่วมรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือใจะะดีขนาดนะั้นอันนั้นนะสิ <c oughs> ท่านสอวอเสรีก็มอง <c oughs> ว่าก็ต้องอยู่ที่ก้าวไกลด้วยนะ,ะรับปากไปแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนใจภายหลังหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตอนแรกพักเพื่อไทยมาบอกในที่ประชุมรัฐสภาว่ารวมเสียงมาได้ครบแล้วนะฮะแล้วก็มีพักก้าวไกลย,ยกขึ้นมืออายกมือขึ้นให้ด้วยเนี่ยแต่จะไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นยังไง คุณเสรีบอกว่าส่วนจุดยืนการโหวตนายกของสวยืนยันว่าเราไม่โหวตสนับสนุนพักที่คิดจะแก้มาตรา112ล่าสุดฮะท่านสวเสรีบอกว่าตนได้เห็นคลิปนะนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกเพื่อไทยเนี่ยเป็นคลิปที่เคยพูดถึงแนวทางการแก้ไขมาตรา112ตอนหาเสียงเลือกตั้งด้วยฮะ mm hmm. เอาละสิจึงจะนำเอาคลิปดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยตอนนี้ก็เลยขอดูก่อนยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะโหวตเลือกนายเศรษฐาหรือไม่และบอกว่าถึงแม้ใน MOU 8พักร่วมไม่ระบุเรื่องการแก้ไขมาตรา112และพักเพื่อไทยมีจุดยืนไม่แก้112แต่ติดอยู่ที่ตรงนี้มีคลิปนี้ที่เห็นว่านายเศรษฐาเคยพูดตอนหาเสียง ว่าจะแก้มาตรา112จึงอยากได้ยินคำตอบที่ชัดเจนจากปากเลยของนายเศรษฐาเลยว่ามีความคิดจะแก้มาตรา112จริงหรือไม่เพื่อประกอบการตัดสินใจโหวตนายกรัฐมนตรีครับคุณภูมิทรรไปได้อย่างยังใช่ไหมคะคุณภูมิพูดไปแล้วพูดไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็คงพยายามอยากจะเร่งเหมือนกันนะ คือถ้าวันที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่วันหยุดนะเขาอยากจะประชุม <c oughs> เข้าใจว่าน่าจะอย่างนั้นกยยยออ็ยังหยุดอยู่เออยังหยุดอยู่นะคะบางคนก็ลงพื้นที่ไปไปต่างจังหวัดอาจจะไปทําพื้นที่ลงพื้นที่ไปขอบคุณพี่น้องประชาชนหรือว่าตัวเองเป็นสสในพื้นที่อย่างเงี้ยก็ต้องโผล่หน้าโผล่ตาไปทําบุญนะ่ะให้ได้เห็นเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าวันที่สองใช่ไหมคะจะคุยกันใช่ครับ ก็ต้องรอดูว่าช่วงวันที่สองสมสี่เนี่ยนะจับตาดูความเคลื่อนไหวกันนะคะพร้อมๆกับความเคลื่อนไหวในประเด็นที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยจะกลับบ้านหรือจะไม่ได้กลับบ้านนะคะจ๊ะเพราะว่าคนไม่อยากให้กลับก็พยายามที่อยากจะบอกว่าไม่ได้กลับไม่ได้กลับใช่ไหมคะคนที่อยากให้กลับเขาก็บอกว่า เพอร์เจอร์น่าได้กลับซี่ใช,ใช่ไหมกลับมาวันที่นี้กลับมาสถานที่นี้กลับมาเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยนะคะบางอย่างที่ไม่เป็นข่าวก็ดูน่ากังวลอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะสำหรับบางคนเนาะใช่ไห <ๆ S 2> มเราเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักข่าวเนี่ยนะ <ขา S 1> ไปไหนมาไหนในตอนนี้คนถามเลยสองคำถามหลัะ <ขา S 1> นะคำถ<ข>ามแรกใครจะขึ้นมาเป็นนายกโอ้โหท่านผู้ชมคำถามที่สอง ทักสินจะกลับมาจริงไหมใช่ตอบยากนั้สองคำถามเลยนะซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้รู้ถึงขนาดนั้นจริงๆนะว่าเอจะเป็นอย่างไรซึ่งเราก็รับฟังตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าล่าสุดเนี่ยความเคลื่อนไหวสังเกตไหมท่านผู้ชมช่วงนี้ม็อบเกิดขึ้นรายวันเลยพี่จิตโอ้จริงตั้งแต่27ก็มี28 29 30สิวันนี้ก็มีคุณธนกรถึงขั้นบอกว่าตอนนี้ฝากพิธาไปปราบม็อบหน่อยเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองหน่อยนะฮะ วันนี้คุณธนกรออกมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของรวมไทยสร้างชาติที่เตรียมจะทําบุญครบรอบหนึ่งปีในวันที่3สิงหาคมนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีการหาหรือเรื่องของการโวหวตนายกด้วยสิ่งสําคัญคุณพิธาบอกว่าฝากขอภยัยสิ่งสําคัญที่คุณธนกรบอกก็คือฝากถึงคุณพิธาหน่อยเห็นแก่ประเทศชาติเนี่ยเร่งทําความเข้าใจในการปรามแฟนคลับเธออย่าเคลื่อนไหวจัดม็อบเลยเพราะมันจะกระทบกับเศรษฐกิจ แล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศนะครับคุณธนกรบางบุญคงชนะสอสอบัญชีรายชื่อและในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าวันที่2สิงหาคม16นาฬิกาหัวหน้าพักแล้วก็แกนนํานัดหมายสอสประชุมกําหนดทิศทางการโหวตเลือกนายกในวันที่4จากนั้นวันที่3จัดพิธีทําบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีของการก่อตั้งพักเริ่มพิธี10นาฬิกานะครับและสิ่งที่นะฮะ ผู้สื่อข่าวได้มีการถามถึงกรณีที่นายพิธายังคงเดินสายพบประชาชนต่างจังหวัดแล้วก็มีการระดมมวลชนจัดชุมนุมเพื่อกดดันพักการเมืองที่กําลังจัดตั้งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องคุณธนกรบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่านายพิธาและพักเก้าวไกลควรจะใช้เวลาอย่างนี้เนี่ยไปตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วก็ไปหาทางช่วยสสที่จะถูกดําเนินคดีมากกว่านะ,ะนะดีกว่าใช้เวลาไปเดินสายพบมวลชนนะ ไปช่วยสสก่อนดีไหมตอนนี้โดนคดีกันเพียบเลยสะท้อนให้เห็นว่านายพิธาเนี่ยไม่ได้ห้ามปรามแต่กลับเห็นด้วยในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของแฟนคลับกลุ่มผู้สนับสนุนยังเห็นแกนนําของพักเองออกมาแสดงความคิดเห็นกดดันไปยังพักที่กําลังตั้งรัฐบาลทั้งที่ก้าวไกลประกาศให้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะ,ะเออมันย้อนแยง้งทุกพรรคการเมืองเขาก็เดินหน้าตามระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาทั้งนั้น แต่อาจาไม่ได้ถูกใจพักเก้าวไกลหลังจากดูทิศทางการเมืองแล้วกลัวตัวเองจะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านใช่หรือไม่จึงออกมาขู่ต่างๆนานารวมถึงใช้มวลชนมากดดันซึ่งเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมแบบนี้เป็นการมองแค่พักของตัวเองมากกว่าจะมองประโยชน์ของชาติเพราะการจัดการชุมนุมกระทบต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศจึงอยากให้พักก้าวไกลนั้นคิดให้ดีนี่คุณธนกรพูดแบบนี้เอาอคุณแถมให้อีกข้อหนึ่ง และตอนนี้ความเคลื่อนไหวของก้าวไกลนี่เริ่มเคลื่อนไหวกันเยอะมากขึ้นแล้วนะในโซเชียลว่าจะรอสิบเดือนนั่นไงเขาพยายามจะผลักดันให้ล่ากยาวไปจะให้รอนะแล้วก็นับถอยหลังเหลืออีก200กว่าวันเหลืออีกไี่กี่วันค่ะเราจะเป็นอิสระแล้วประมาณนอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งที่ยากมากก็คือก้าวไกลเนี่ยจะง้างปากขึ้นมาพูดเพื่อจะพูดว่าไม่เป็นไรผมยอมสละเพื่อชาติแล้วไปเป็นฝ่ายค้านยอมปล่อยมือกับเพิ่เพื่อไทย คงเป็นเรื่องยากเขาบอกแล้วนี่ว่ายังไงเนี่ยจะให้พักเพื่อไทยพูดก่อนอถ้าเ,เป็นอย่างนั้นเนี่ยจะให้พักเพื่อไทยพูดก่อนดูสิ<ช>จะกล้าพูดไหมนัน่นนะสิคะ,อะเอาละเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บเดียวค่ะ